คดีอาชญากรรมกรณีคนร้ายบุกไปยิงตำรวจป่าไม้เสียชีวิตคาบ้านล่าสุดรวบตัวผู้ต้องหาได้แล้วนะครับเป็นญาติกันครับเป็นอาซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยพบปมขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นชักปืนยิงใส่บ้านกันมาก่อนหน้านี้แล้วครับความคืบหน้ากรณีดาบตำรวจสุรเชษฐ์นาคนาศักดิ์อายุ44ปีผู้บังคับหมู่กองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยังเป็นหลานชายนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านในพื้นที่ตำบลท่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจพุ่งปมไปที่คนใกล้ชิดเพราะสามารถเข้าไปยิงในระยะประชิดได้ครับล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจตรีนันทเดชย้อยนวลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เปิดเผยว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพราะคดีนี้อุกอาจมากผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจและยังเป็นหลานชายของนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วด้วยแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นผู้ชมครับหมายจับผู้ต้องหานั่นก็คือนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วนายชินกรนาคนาศักดิ์ซึ่งเป็นอาของผู้เสียชีวิตนี่แหละครับที่เป็นผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาจากนั้นชุดสืบสวนได้ติดตามไปที่บ้านพักและจับตัวนายชินกรเอาไว้ได้คุมตัวมาสอบปากคำสำหรับปมเหตุฆาตกรรมตามแนวทางการสืบสวนพบว่าก่อนหน้านี้ดาบตำรวจสุรเชษฐ์เคยมีความขัดแย้งส่วนตัวกับนายชินกรผู้เป็นอาถึงขั้นบุกไปใช้ปืนยิงบ้านมาก่อนอาจทำให้นายชินกรเกิดความแค้นขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังสอบปากคำอย่างละเอียดถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นครับไม่น่าเชื่อนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตจริงยิ่ง